เอมิราตอบลูกถามคดีได้อยู่กับแม่ไหมศาลตัดสินครูไพบูลย์จ่ายเดือนละหมื่นแจงคนมอง10,000น้อยไปเอมิราตอบลูกถามปมคดีความจะได้อยู่กับแม่ไหมศาลตัดสินแล้วครูไพบูลย์ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหมื่นเมื่อวันที่24พฤษภาคม66เอมิราโพสต์เผยคำตัดสินของศาลว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทและจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันแต่ให้โจทเป็นผู้กำหนดที่อยู่ของบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวและให้จำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะพร้อมทั้งแคปคอมเมนต์ภรรยาทนายเก่งที่บอกว่ามีแต่คนบอกว่า 10,000 บาทน้อยไปอย่าลืมว่าจำเลยไม่มีความประสงค์จะจ่ายค่าเลี้ยงดูสักบาทตั้งแต่ต้นสู้จนวินาทีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วโพสต์ว่าด้วยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำเลยได้รับผิดชอบตรงนี้ถือว่าศาลท่านเล็งเห็นสมควรผลออกมายุติธรรมแล้วก่อนเอจะโพสต์คลิปหน้าเอ็นดูของลูกชายพร้อมข้อความว่าเมื่อลูกถามเรื่องคดีความความสุขของลูกสำคัญที่สุดโดยในคลิปลูกชายถามเรื่องคดีความเอบอกลูกว่าเขาบอกให้ป้าป้ากับแม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเท่ากันแต่ว่าลูกอยากอยู่ไหนแม่เป็นคนตัดสินคนเดียวป้าป้าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือนละหมื่นจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะลูกชายรู้ผลตัดสินยิ้มกว้างดีใจลูกชายถามอีกว่าสรุปสายแนนจะได้อยู่กับแม่เอไหมเอตอบว่าได้อยู่ถ้าลูกอยากอยู่กับแม่ลูกชายยิ้มดีใจใหญ่ลูกชายถามอีกว่าแล้วสายแนนได้ไปอยู่กับป้าป้าไหมเอถามว่าลูกอยากไปไหมลูกตอบไม่อยากไปเอบอกลูกว่าแล้วแต่ลูกอยากอยู่ที่ไหนแม่สารให้แม่ตัดสินว่าลูกจะอยู่ที่ไหนแต่ให้ลูกตัดสินถ้าอยู่กับแม่ไม่มีความสุขลูกอยากกลับไปอยู่กับป้าป้าแม่ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าลูกอยากอยู่กับแม่แม่ก็ให้อยู่ตลอดชีวิตเลยก่อนลูกชายจะยิ้มมีความสุขพร้อมขอบคุณลุงทนายเก่งก่อนจะโผสวมกอดแม่เอแน่นยาย่าไม่อ่อนโยนเปิดชุดอาบแดดสุดแซ่บเพื่อนดาราเซอร์ไพรส์แห่คอมเมนต์เฉิดฉายสู่สายตาคนทั้งโลกอีกครั้งสำหรับซุปตาสาวลูกครึ่งยาย่าอุรัสยาที่ล่าสุดบินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์หลุยส์วิตตองครูสคอลเลกชัน2023ในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ไอโซล่าเบลล่าทะเลสาบลาโกมัจจอประเทศอิตาลีในฐานะเฟรนด์ออฟเดอะเฮาส์หลุยส์วิตตองจากเมืองไทยแต่ก่อนจะได้เห็นลุคของเธอตอนไปชมโชว์สาวยาย่าก็สร้างเรื่องทำโซเชียลแตกตื่นฮือฮากับชุดที่เธอบอกว่ากะจะใส่ไปอาบแดดกับท่อนบนที่เป็นบิกินี่สีดำตัวจิ๋วพร้อมแคปชั่นน่ารักรับว่าตื่นเช้าว่าจะออกไปบ่มแดดก่อนไปดูโชว์คืนนี้ฝนตกใส่เฉยเลยงานนี้เพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวในความสวยแซ่บของยาย่าในลุคนี้อย่างถล่มทลายว่าแต่พี่แบร์เห็นแล้วว่ายังไงบ้างเนาะไม้ธิรมพรภูมิใจลูกสาวประสบความสำเร็จบินไปเยี่ยมที่แคนาดาพร้อมเลี้ยงหลานไม้ธิรมพรภูมิใจลูกสาวประสบความสำเร็จที่ต่างแดนบินไปเยี่ยมที่แคนาดาเผยน้องเมย์ลูกคนโตชีวิตหลังแต่งงานอบอุ่นพร้อมเป็นคุณตาเลี้ยงหลานถือโอกาสเคลียร์คิวงานหาวันว่างบินไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวที่ประเทศแคนาดาสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไม้พิรมพรที่อยากเห็นชีวิตหลังแต่งงานของน้องเมย์ลูกสาวคนโต
มีความสุขในชีวิตคู่ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามภาพความน่ารักระหว่างพ่อตากับลูกเขยหัวอกคนเป็นพ่อสุดภูมิใจที่เห็นลูกประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและมีครอบครัวอบอุ่นพร้อมเป็นคุณตาเลี้ยงหลานแล้วล่าสุดวันนี้ไม้พิรมพรที่มาร่วมบวงสรวงละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตณแอ็กซ์สตูดิโอปทุมธานีได้เผยถึงผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดซึ่งตรงกับชีวิตจริงสมัยก่อนจะมาถึงวันนี้เคยเป็นผู้ใช้แรงงานจากบ้านเกิดมาสู้ชีวิตตามหาฝันทำหลากหลายอาชีพพร้อมกันนี้ยังอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานของลูกสาวคนโตลูกสาวคนกลางประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและคนเล็กกำลังเรียนต่อตามรอยพี่ที่งานนี้คนเป็นพ่อภูมิใจไม่น้อยที่เห็นลูกๆใช้ชีวิตที่ต่างแดนได้เป็นอย่างดีคาแรคเตอร์ตรงกับชีวิตตัวเองสมัยก่อนเลยดอกหญ้าป่าคอนกรีตเป็นละครที่ตีแผ่เรื่องของสังคมคนต่างจังหวัดที่มาขายแรงงานในกรุงเทพมหานครซึ่งตรงกับเรื่องราวชีวิตของผมด้วยส่วนหนึ่งก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้เราเองก็เคยใช้ชีวิตเป็นผู้ใช้แรงงานมาก่อนทำหลากหลายอาชีพเหมือนกับในละครเรื่องนี้เป็นกรรมกรเป็นรปภ.ตีแผ่ให้เห็นว่าคนต่างจังหวัดในปัจจุบันก็ยังมีเรื่องราวชีวิตในการต่อสู้ดำเนินชีวิตเพื่อเอาตัวรอดในสังคมเก็บเงินเก็บทองส่งไปให้พ่อแม่ดูแลทางบ้านเหมือนเป็นภาระหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดอ่านบทแล้วตัดสินใจรับเลยหลังจากเรื่องสูตรลับแซ่บอีหลีจบไปพูดตรงๆว่าเราไม่ใช่นักแสดงอาชีพเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสมาทำงานก็คิดว่าทำเท่าที่ความสามารถเราทำได้แล้วผู้ใหญ่ชื่นชอบส่วนตัวเราเองถามว่าเล่นละครเป็นยังไงแรกๆเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเราเล่นได้ไหมแต่พอเล่นไปผู้กำกับบอกว่าได้นะพี่แล้วพอมาเรื่องนี้มันเป็นบทชีวิตที่ตรงกับเรื่องราวของผมอยู่แล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานอกจากรอฟังผลงานเพลงแล้วแฟนเพลงยังคิดถึงผลงานละครของพี่ไหมด้วยเรื่องเพลงอาจจะไม่ค่อยบ่อยมีให้ฟังบ้างแต่ไม่ได้ถี่เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าจะมีเพลงในละครด้วยเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากชื่อเพลงคิดฮอดพูดถึงคนต่างจังหวัดสู้ชีวิตในเมื่อตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดมาแล้วเรามีฝันอยากจะไปให้ถึงอย่าเดินกลับหลังด้วยมือเปล่าต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่มาอยู่ในเมืองหลวงก็จริงแต่ความผูกพันห่วงใยความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่มีตลอดเวลาไม่เคยลืมเลือนถ้าประสบความสำเร็จเมื่อไหร่จะเอาความสำเร็จนั้นไปให้พ่อแม่ได้เห็นนี่เป็นเรื่องราวของการสู้ชีวิตครับทำให้คิดถึงย้อนกลับไปตอนออกอัลบั้มแรกเลยไหมใช่ครับเพลงนี้สื่อถึงคนสู้ชีวิตคนต่างจังหวัดความหมายดีมากเพลงคิดฮอดคนที่เขียนก็คืออาจารย์ตั๊กคนที่แต่งเพลงกลับคำสาหล่าคนนี้เขียนเพลงดีมากอย่างงานของเรามีวางแผนเกษียณไหมแพลนเรื่องเกษียณงานคอนเสิร์ตอาจจะไม่ค่อยได้รับแล้วถ้าจะไปอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอยู่ที่บริษัทถ้าผู้ใหญ่จัดคอนเสิร์ตเราก็อยากจะแพลนว่ามีคอนเสิร์ตให้น้อยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางเราอายุมากแล้วส่วนหนึ่งเราก็มาดูแลธุรกิจของเราด้วยล่าสุดบินไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวที่แคนาดาเป็นยังไงบ้างเดินทางไปวันที่9พฤษภาคมได้ไปผ่อนคลายเมืองไทยร้อนพอไปถึงที่นู่นเจอบรรยากาศเย็นสบายมันตื่นตาตื่นใจไปดูลูกสาวไปพูดคุยได้ดูความเป็นอยู่เขาทำอาหารกินด้วยกันเราก็บอกลูกว่าอาจจะไปเยี่ยมปีละ 1-2 ครั้งอยู่ที่โอกาสถ้าเราว่างก็อยากจะไปหลังจากที่ลูกสาวคนโตเขาแต่งงานไปแล้วเราก็อยากไปดูว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงพอมีครอบครัวแล้วลูกก็ต้องทำงานรับผิดชอบหนักขึ้นเพราะว่าแฟนเขามีร้านอาหาร
ดูทั้งร้านอาหารและเรื่องงานส่วนตัวของตัวเองเขาทำงานบริษัทด้วยถามว่าเป็นไงลูกเหนื่อยไหมเขาบอกไม่เป็นไรพ่อสบายสบายเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นชินแล้วพอเขาแต่งงานตอนแรกก็ยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปแคนาดาคืองานเรามีทั้งหนังละครด้วยก็คิดว่ามีช่วงนี้ยังพอมีเวลาเลยคุยกับทางกองละครขอไปหาลูกสาวหน่อยเลยเลือกไปแค่9วันตัดสินใจไปเลยอีกอย่างคือลูกสาวคนเล็กเขาปิดเทอมตอนแรกจะไปดูว่าเขาปิดเทอมแล้วอยากให้เขาได้ไปฝึกงานทำงานกับพี่สาวเขาบอกว่าป้างั้นขอกลับมาไทยก่อนสักเดือน2เดือนก็เลยได้คนที่สองก็ขอหยุดงานที่บริษัทเพื่อกลับมาดูแลเรื่องของอินทีเรียบ้านที่จะปลูกไว้อุดรธานีให้เขาเป็นคนเลือกพวกวัสดุต่างๆก็ขอกลับมาเดือนนึงจะมาก็มาคืออยากให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานการรับผิดชอบตัวเองให้เขาพักผ่อนสมองเดือน2เดือนแล้วค่อยส่งเขาไปอยู่กับพี่สาวในขณะที่เขายังไม่เปิดเทอมให้เขาทำงานเองเก็บเงินเองเรียนรู้เองมันจะต้องเอาตัวรอดยังไงเพราะในยุคที่สาวเขาบุกเบิกมาเขาก็ลำบากคนเล็กไม่ใช่ว่าโตมาในยุคที่หนูสบายไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ต้องให้เขาได้ฝึกได้ทำตอนนี้เป็นห่วงลูกคนเล็กมากกว่ายังมีลูกสาวคนเล็กที่เรียนอยู่ที่นั่นอยากให้เขาเรียนไปจนกว่าเขาจะบอกว่าไม่ไหวคือตั้งใจอยากให้เขาจบปริญญาโทแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกล้าสู้ต่อไปถึงนั้นหรือเปล่าห่วงลูกคนเล็กมากกว่าเพราะดูจากพฤติกรรมของเขาเขาโลกส่วนตัวสูงและค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในบางอย่างก็เลยพยายามให้เขาได้ทำอะไรที่เขามั่นใจในตัวเองและเรียนรู้ถึงบอกให้เขาฝึกทักษะในเรื่องของการดำรงชีวิตของเขาเองถึงบอกต้องทำงานต้องรับผิดชอบหน้าที่และเวลาให้เขาได้เรียนรู้ไม่งั้นเขาก็จะไม่โตก็กังวลอยู่ลูกสาวทั้งสามอยู่ต่างแดนหมดเราเป็นห่วงไหมก็ไม่ค่อยห่วงนะเพราะตั้งแต่เขาไปเรียนตั้งแต่คนโตคนที่สองเขาต่อสู้เองประสบการณ์เขาผ่านมาคือต้องยอมรับว่าไม่คิดว่าลูกจะเก่งขนาดนี้ภูมิใจเรียนขณะนั้นแล้วเขามาถึงจุดนี้ได้โอ้โหยังงงกับเรื่องของการดำรงชีวิตของเขาเลยเขาทำได้ยังไงแล้วเราทำได้ยังไงด้วยก็ถือว่าภูมิใจยิ้มและไม่เคยเรียกร้องอยากได้อะไรตอบแทนจากลูกเลยเห็นเขาประสบความสำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานเขาก็ถือว่าดีใจแล้วภูมิใจมากลูกคนแรกมีครอบครัวแล้วคนที่สองก็ประสบความสำเร็จกับงานคนโตตั้งแต่จบมาเขาก็ทำงานอยู่กับบริษัทนี้แล้วบริษัทดูแลโชคดีที่บอสเขาเชื่อใจให้ตำแหน่งงานใหม่มาถือว่าเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งแล้วค่าตอบแทนก็ถือว่าสูงขึ้นเขาเชื่อใจให้ลูกสาวดูแลเรื่องบัญชีในบริษัทซึ่งมันตรงกับที่เขาเรียนมาคนที่สองจบบริหารธุรกิจตอนแรกเขาทำงานเกี่ยวกับบริษัทปลูกบ้านที่ตกแต่งบ้านจัดสรรที่แคนาดาหลังจากนั้นเขาก็สมัครกับบริษัทไฟแนนเชียลมาได้ 2-3 ปีเริ่มได้ประสบการณ์ล่าสุดเขาก็เพิ่งไปสอบคือทางบอสบริษัทแนะนำให้ไปสอบเป็นโบรกเกอร์เขาไปสอบครั้งแรกโทรมาบอกพ่อหนูอ่านหนังสือเยอะมากมันยากครั้งแรกก็ไม่คิดจะผ่านมันผ่านเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็สอบเพิ่มอ่านหนังสือไปสอบครั้งที่2ผ่านแล้วได้ลายเซ็นแล้วได้เป็นโบรกเกอร์เต็มตัวทางบอสที่บริษัทไปตั้งบริษัทใหม่เขาก็ให้ลูกสาวติดตามเหลืออีก90ที่ต้องไปฝึกจิตสำนึกในการดูแลเรื่องของการบริหารเงินจากนักลงทุนที่มีจำนวนมากถือว่าเป็นข่าวดีที่ลูกตั้งใจอยากทำแล้วมีแพลนจะย้ายไปอยู่กับลูกที่นู่นไหมลืมบอกไปว่าคนโตทั้งสองคนสอบ PR ได้สองคนเป็นเหมือนกับว่าได้บัตรประชาชนของคนแคนาดาเขาก็จะมีบันทึกไว้พอหลังจากเขาอยู่ครบ3ปีหลังทำ PR มาอีก2ปีเขาก็จะไปสอบไลเซนส์ที่เป็นซิติซนก็อีก2ปีน่าจะได้แล้วตัวเราเองจะไปอยู่กับลูกลูกไหมก็อาจจะไปมาแต่ให้ลูกสาวทำเป็นซุปเปอร์วีซ่าให้เดี๋ยวนี้แม่เขาได้10ปีแล้ว
ส่วนพ่อก่อนหน้านี้ได้แค่2ปีต้องไปขอใหม่เดี๋ยวลูกสาวทำเป็นซุปเปอร์วีซ่าให้จะได้อยู่ยาวๆคราวนี้ขึ้นลงได้ตลอดถ้าไปอีกครั้งก็อยู่ระยะยาวอาจจะช่วงหน้าร้อนไปพักอยู่ที่นู่นสักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งเพราะต้องอยู่ที่ว่าที่นี่มีงานต้องรับผิดชอบแต่ก็ห่วงเหมือนกันบางทีไปห่วงที่บ้านสวนแต่ก็ต้องหาคนช่วยดูแลชดเชยแทนถ้าไปจริงๆลูกสาวคนโตก็แต่งงานแล้วเรื่องหลานล่ะก็อยู่ที่เขาหัวเราะแต่ทางแม่แฟนเขาก็บอกรีบมีนะแม่แก่แล้วอยากเห็นเพราะเขามีลูกชายคนเดียวเขาก็อยากได้หลานเร็วๆเราเองก็แล้วแต่เขาเลยทางแม่สามีเขาก็บอกว่าถ้าได้หลานเป็นผู้หญิงเขาจะเลี้ยงเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่เอาไม่อยากเลี้ยงเขาจะส่งมาให้พ่อไม้เลี้ยงหัวเราะผมก็แล้วแต่เขาครับชีวิตหลังแต่งงานของลูกคนโตก็แฮปปี้มีความสุขกันดีครับพร้อมไหมกับการเลี้ยงหลานหัวเราะครับจริงๆก็ถือว่าได้เราเองเคยผ่านชีวิตการเลี้ยงลูกมาแล้วถ้าเขามีจริงๆก็เลี้ยงได้ครับอยู่ที่เขาเราคงบินไปมาก็แพลนอยากให้เขาได้เรื่องของธุรกิจมีธุรกิจที่โน่นถ้าเป็นไปได้เราก็จะดูเรื่องของธุรกิจให้ลูกสาวเขาเป็นคนอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ของพ่อที่อยู่เมืองไทยสามารถไปต่อยอดที่แคนาดาได้ครับThank you.